ชิ้นเดียวในโลกมาสเตอร์พีซไม่ซ้ำกันได้นำดอกมะลิมาถวายองค์หลวงพ่อพระเจ้าเพราะอย่างนี้ทุกบอกก็สำเร็จประโยชน์สวัสดีครับวันนี้ผมปูคนเบิกทางครับกับการเดินทางขึ้นเหนือมาอย่างพื้นที่นครล้านนาซึ่งจะเป็นการพาคุณทุกคนครับสัมผัสวิถีชีวิตของเมืองล้านนาครับโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของผมในทริปนี้ครับที่ทุกคนเนี่ยต้องรู้จักครับและทริปนี้ก็คือเป็นทริปเปิดใหม่ของผมที่จะชวนเพื่อนๆเนี่ยร่วมทริปการเดินทางถ้ามีโอกาสนะครับทริปนี้ก็จะเป็นทริปนครเชียงใหม่ครับเริ่มต้นจากเชียงใหม่ครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือพระธาตุดอยคําครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของผมที่จะพาคุณไปยังพื้นที่ต่างๆในเมืองเชียงใหม่ครับที่สำคัญตรงนี้ก็คือบ้านถวายครับเป็นสถานที่ที่อยากให้เพื่อนๆเข้ามาข้างในเนี่ยบันทึกด้วยมันสมองของคุณได้แต่ด้านหน้าเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะมาสัมผัสที่นี่ก็คือถ่ายรูปเฉพาะด้านหน้าส่วนด้านในเนี่ยก็คือขอสงวนสิทธิ์ไว้ครับบันทึกไว้ในความคิดคุณได้ในสมองคุณได้แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปข้างในเข้าไปชมได้ครับฟรีเขาจะมีโซนให้ถ่ายรูปได้นะครับที่นี มาที่นี่จบเลยจบเลยครับโอ้โหถ้ามาไม่มาเชียงมาเชียงใหม่ไม่ถึงที่นี่คือยังไม่ถึงเชียงใหม่ต้องมากับพี่ก้าด้วยนะเมื่อคุณเข้ามาบ้านถวายคุณจะเบื่อเลยกับการที่เจอร้านช้อปปิ้งแล้วช้อปปิ้งแล้วช้อปปิ้งแต่เราพามาบ้านทิพย์มณีบ้านทิพย์มณีเป็นไงบ้างพี่ตอนแรกอยากจะกลับเลยตอนนี้ชื้นเลยใช่ไหมอาจารย์พาผมวนมาดูอะไรก็พอมาเจออาจารย์ที่นี่เป็นไงบ้างตื่นเต้นเลยเล้าใจเลยพี่มาเราจะได้ออกโชว์เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์จริงๆเราเอาคนมาเจรไนเหมือนเพชรเนี่ยครับจากไม่มีอะไรเลยแล้วให้เขาคมให้เขาสวยอะครับจากที่วัสดุที่เหลือใช้อยู่พื้นกับล่างนะพี่นะคุณบอกว่าอยู่ใต้ถุนบ้านให้มาเพิ่มมูลค่าเป็นเงินน่ะเขาให้เราเขาให้เราเขาให้เราอะไรนะเขาให้เราเจรไนเพชรคัดคนคัดงานคัดเกศเดี๋ยวข้างในนะข้างในพอดีใส่รูปไม่ได้ข้างในจะสวยมากว่าปิดไว้หน่อยนึงข้างในเป็นคุณภาพที่สุดต้องดูด้วยสายตาและบันทึกไว้ต้องมาดูด้วยตัวเองครับและข้างในครับแนะนำว่าเพื่อนๆครับคุณต้องมาดูด้วยตัวเองเท่านั้นครับถ้าคุณไม่มาดูด้วยตัวเองคุณจะสัมผัสและก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับคุณเบลครับก็คือเวลามาเนี่ยเราก็จะมาขอพรครับสิริมงคลด่านที่2หรือว่าจุดที่2ก่อนที่จะได้เลยครับแต่ยังไม่ปักนะพี่ตั้งจิตนะครับโอมสีคะเนสายะนะมะชยะคะเนชะชยะคะเนชะชยะคะเนชะเทวามาตาชาคีปราปฏีปีตามหาเทวาสาทุกวันกาโภคะระเทสินภูระเสเทมุเสกีอังคุริอังคณะโปอังคณะดับโปรกายาพระนานาโปรกตันกับโพธินะพระนามยาสาธุสาธุองค์ปู่คะเนศปางเสวยสุขที่ข้าพเจ้านับถือจงโดนบันดาลให้ข้าพเจ้าที่ยืนอยู่ข้างหน้าทุกคนมั่งคั่งร่ำรวยรวยทรัพย์มหาศาลเป็นทานภรณะทำกิจทั้งปวงที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จฉับพลันทันใดแค้วคลาดจากภัยอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงไม่ว่าภายนั้นจะเกิดจากเหตุใดให้ดับสิ้นสูญไปขอความสวัสดีและมหาลาภจงมีแก่ตัวข้าพเจ้า
ลูกเมียข้าพเจ้าสถาบันกรมกองประสานทางนั้นกระทรวงที่ข้าพเจ้าอยู่เจริญรุ่งเรืองยิ่งไปด้วยเพื่อนทุกคนว่าตามผมสาธุสาธุสันติสันติโอมนมัสเตโอมนมัสเตขอความรวยจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าทุกคนด้วยเถิดปักซ้ายปักซ้ายก่อนปักซ้ายแล้วปักขวาใช้เทียนแดงดีสุดยังไม่จบปักพนมมืออีกทีนึงครับสรุปให้ท่านหน่อยว่าตามผมนะขอคำขอของข้าพเจ้าขอคำขอของข้าพเจ้าจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จฉับพันธันใดด้วยเถิดสับพันธันใดด้วยเถิดสาธุอมคเนสายะท่านจะมีลักษณะนะครับอมคเนสนะหัวใหญ่หูใหญ่วงยาวหนูใกล้ตีนงูใกล้ท้องนะหนูต้องมี108ตัวในกรมกองปัญหาและขัดจะมีหัวใหญ่คือสะสมองค์ความรู้หูใหญ่คือรับฟังความคิดเห็นทุกคนวงยาวแสวงหาความถูกต้องแต่ขนมหมายถึงทำงานทุกวันมาสื่อเรานะทำงานทุกวันกินทุกวันท้องใหญ่มีเงินแน่นอนผมก็เลยเอาตำราท่านทำทิ้ง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 เดี๋ยวได้เงินแน่นอนทุกชิ้นมีเจ้าของแต่มาช้ามาเร็วเท่านั้นผมถือหนูใกล้ตีนเราต้องมีมือขวา1คนเราจะไม่เหนื่อยถ้ามี108ยิ่งดีจะไม่เหนื่อยเป็นกลุ่มกองปัญหาแล้วงวงงวงยาวแล้วก็งูอยู่ใกล้ท้องคือท่านจะเตือนสติเราว่ากินนักกัดตองมีเงินเท่าไหร่ลงทุนเท่านั้นห้ามเกินตัวกินนักกัดตองงูนี่เป็นบริวารของท่านพ่อศิวะท่านโยนให้ว่ายามที่ไม่กินก็เป็นสร้อยสังวาลถ้าท่านองค์พระเทพไม่กินเยอะก็เป็นสร้อยสังวาลให้สง่างามเวลาองค์พระเทพท่านกินเยอะก็เตือนท่านพอเงี้ยมีเข็มขัดมีมาสื่อกับเราคือมีเงินเท่าไหร่ลงทุนเท่านั้นมีเท่าไหร่กินเท่านั้นห้ามเกินตัวท่านเนี่ยมาสื่อเราคุณจะเอาความหมายของคะแนนมาเขาเรียกว่ามาอะแดปกับตัวเราที่นี่ไม่ใช่เฉพาะงานศิลปะครับคุณจะได้ปรัชญาและการเรียนรู้คำสอนให้ด้วยครับนี่แหละครับถ้าเป็นกรุ๊ปของเพื่อนคนเบิกทางหรือว่ากรุ๊ปคาราวานเราก็จะได้มาอินไซต์แบบนี้แหละครับนี่ก็บางท่านจะเคยมาแล้วนะครับแต่บางท่านเนี่ยยังไม่เคยมานะก็แนะนำครับอันนี้อยู่ในโปรแกรมของเราที่พามานะอันนี้การเคารพธรรมชาติที่เราเอามาแกะนะแม่นำใครให้เชิญท่านมาอยู่นี่หมดเพราะว่าเราจะเอาไม้ไปให้คุณต่อยอดให้มีความเจริญรุ่งเรืองกับครอบครัวครับนี่คือแม่นางไทยครับอันนี้ศาลแม่นางไทยนะครับก็จะมีพิธีกรบางคนครับเขาจะไม่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ผมเนี่ยความเชื่อเรื่องพวกนี้เราจะไปขัดศรัทธาครับเพราะว่ามีคนเชื่อและก็มีคนไม่เชื่อก็เหมือนกันเราอย่าไปขัดศรัทธาผู้อื่นเขาครับใช่ไหมอาจารย์ผมพูดถูกไหมเราต้องมีบีลีฟถ้าไม่มีความเชื่อทำอะไรไม่ได้ครับ อย่างที่นี่ปีละครั้งจัดไหว้ครูครับการไปขัดศรัทธาผู้อื่นคือโอ้ไม่คือขัดความดีที่เขาจะมอบให้เราใช่ไหมใช่แม่น้ำทั้งสายกินคนเดียวท้องแตกต้องแบ่งกันกินเยอะต้องแบ่งปันทุกอย่างกันทั้งหมดครับนี่ถ่ายไม่ได้แต่ถ้าอยากเข้าไปดูเข้าไปดูใน Facebook ข้างบนครับในเพจข้างล่าง2เพจชื่อว่าบ้านทิพย์มณีกับเกษมทิพย์คำมาแหล่งเรียนรู้ไม้แกะสลักพิพิธภัณฑ์บ้านทิพย์มณีครับเข้าไปดูในนั้นโอ้เห็นเลยครับเพราะตรงนี้มาดูด้วยตาแล้วก็มาสัมผัสด้วยตัวเองครับมากับพวกเราคุณต้องมาแบบนี้ครับคนเบิกทางใหญ่เล็กสุดคือช้าลงอันนี้ลูกชายยายสิปันดับ10ปีมั้งเมื่อก่อนครับทุกชิ้นเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวในโลกมาสเตอร์พีซไม่ซ้ำกันยูนิคขายยูนิคครับบ้านนั้นจะมีชิ้นเดียวแต่ไม่เหมือนกันจะไม่ใช่ของโหลหรือว่าของตลาดตัว5องค์ก็เหมือนกันหน้าจะไม่ซ้ำกันแฮนด์เมดไงพี่แฮนด์เมดยังไม่มีเหมือนกันทั้งหมดคือจินตนาการของคำว่าศิลปะไปได้เวลาและอารมณ์เวลาเมียแปลงหน้างอนทำงานไม่ได้นะต้องยกหน่อยอ่ะต้องไปด้วยนี่นะครับคือสีสันที่เราพามาสัมผัสว่าที่นี่คือศิลปะที่มีชีวิตจริงศิลปินไม่ใช่ศิลละเนี่ยกลับไปมาอันนี้มูนี่ครับอันนี้อันนี้